วารานเองเนี่ยมาดริดตั้งไว้60ล้านปอนด์เบื้องต้นนะครับแต่ยูไนเต็ดรู้ครับว่าสัญญาวาราเหลือแค่ปีเดียวโอเคเฮ้ยเราจะต่อแล้วกันนะเพราะเรามีอำนาจในการต่อรองด้วยนะครับเพราะตัวนักเตะก็อยากย้ายสัญญากับที่นู่นก็เหลือแค่ปีเดียวก็เลยกะว่าโอเค40ถึง45ล้านปอนด์เนี่ยปิดดีลวารานได้ผีจับยัดสนับสนุนโดยสิงห์มอต้าปูนสดที่แข็งแรงกว่าท่านใดสนใจแต่งห้องปูนเปลือยสไตล์แฟนเมดของปีศาจแดงติดต่อได้ที่ Asai สิงห์มอต้าสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผีจับยัดครับจัดยับประเด็นที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นประเด็นเดียวขยี้จัดเต็มไปเลยครับในแต่ละสัปดาห์และนี่คือ EP แรกของรายการผีจับยัดของเราครับประเดิม EP แรกด้วยข่าวใหญ่ล่าสุดนะครับซึ่งก็ต้องย้อนมาพูดคุยถึงนโยบายการเสริมทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดงบประมาณโดยรวมที่ยูไนเต็ดนั้นเตรียมที่จะให้สโมสรนั้นไปเล่นตลาดซื้อขายรอบนี้แต่เผอิญว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับแล้วก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราน่าจะได้เห็นทิศทางแล้วก็แนวโน้มของการเสริมทีมมากขึ้นในฤดูกาลนี้ด้วยครับต้องเล่าก่อนนะครับว่ายูไนเต็ดเนี่ยเดิมเนี่ยนะครับตามข่าวในระดับสูงเนี่ยนะฮะพวกเขามีงบประมาณในการเสริมทีมอยู่ที่150ล้านปอนด์โดยรวมนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยแน่นอนแหละด้วยตำแหน่งที่พวกเขาต้องการนะครับก็จะแบ่งไปด้วยปีกขวานะครับซึ่งแน่นอนว่าจบไปแล้วดีลหนึ่งก็คือจอร์แดนซานโชนะครับตำแหน่งที่2นั่นก็คือเซ็นเตอร์แบ็กตอนแรกเนี่ยเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยก็มีข่าวว่ายูไนเต็ดเนี่ยเล็งชื่อไว้3คนก็คือราฟาเอลวารานจากเรอัลมาดริดปาโอลตอเรสจากบีเรียลแล้วก็ชูสคุนเดจากเซบีย่าอันนี้คือเป็นข่าวมานานแล้วนะครับแล้วก็อีก1ตำแหน่งซึ่งยึดตามการรายงานของฟรูซโรมาโนเนี่ยก็คือตำแหน่งแบ็คขวาซึ่งไม่ใช่ว่าจะเอามายืนเป็นตัวจริงแทนอารอนมาบิซาก้านะครับแต่เอามาเป็นแบ็คขวาสำรองเป็นแบ็คอัพให้กับทางวานบิซาก้าครับซึ่งก็ที่ทุกคนทราบนะครับยูไนเต็ดนั้นปิดดีลจอร์แดนซานโชไปได้แล้วที่73ล้านปอนด์นะครับเงินจำนวนนี้ก็เป็นเงินต้นเลยครับที่ต้องจ่ายให้กับเรซดอร์ทมุนนะครับเป็นเงินที่ฟิกซ์ว่าหักในรายจ่ายไปเรียบร้อยแล้วโดยที่ยังไม่ได้รวมแอดออนใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยจากการที่เอ็ดเวิร์ดเนี่ยไปต่อราคาสุดท้ายพอจ่ายแค่73ล้านปอนด์เนี่ยงบประมาณเดิมถ้าคุณคิดด้วยการตั้งตัวเลขที่150ล้านปอนด์นะครับมันก็จะเหลือที่77ล้านปอนด์เงินจำนวนนี้นะครับมันก็ยังพอจะเหลือสำหรับไปดีลเซ็นเตอร์ใหม่และตำแหน่งที่3ซึ่งยังไม่ได้บอกว่าจะเป็นตำแหน่งไหนนะครับทีนี้เซ็นเตอร์ใหม่เนี่ยยูไนเต็ดก็มีข่าวกับ3คนอันนี้เข้าใจง่ายอยู่แล้วว่าคือทางราฟาเอลวารานจากเรอัลมาดริดปาโอลตอเรสจากบีเรียลแล้วก็ชูสคุนเดของเซบีย่านะครับ3คนนี้เป็นลิสต์ในระดับท็อปตั้งแต่แรกคือเล็ง3คนนี้เป็นแบบลิสต์แรกเลยนะครับยังไม่ได้มีชื่ออื่นอย่างสเวนบอตแมนหรือว่าคริสเตียนโรเมโรเข้ามาทีนี้นะครับในส่วนของปาโอลตอเรสเนี่ยมันมีค่าฉีกสัญญากับทางบีเรียลอยู่ที่ประมาณ65ล้านยูโรหรือว่า55ล้านปอนด์นี่คือฟิกซ์แล้วและเนื่องจากบีเรียลเนี่ยเป็นแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับพวกเขาก็มีโอกาสที่จะต่อราคาโกงราคาทางปาโอลตอเรสแล้วล่าสุดไปติดทีมชาติสเปนด้วยมันก็มีหลายเงื่อนไขนะครับทีนี้ราฟาเอลวารานเนี่ยสถานการณ์หน้างานตอนนี้คือเขาเหลือสัญญากับทางเรอัลมาดริดอยู่ปีเดียวแล้วมีการเสนอสัญญาใหม่จากทางเรอัลไปหลายเดือนแล้วนะครับด้วย เงื่อนไขสัญญาที่คือค่าเหนื่อยไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะลดลงไป 10% เพราะว่าตอนนี้เรอัลมาดริดก็มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องด้านการเงินด้วยนะครับบวกกับปัจจัยภายนอกของตัววารานเองคือเรื่องเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวที่วารานจะย้ายแต่มันก็จะมีเรื่องของความท้าทายนะครับมีเรื่องของการอยากจะย้ายไปประสบความสำเร็จในที่ใหม่ๆนะครับนั่นทำให้วารานเองเนี่ยก็คือช่างใจตอนนี้วารานยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะไปจากเรอัลมาดริดหรือเปล่าแต่ว่ายูไนเต็ดเนี่ยมีการไปพูดคุยกับเรอัลมาดริดแล้วจริงแล้วก็มีการพูดคุยกับทีมงานเอเย่นของวารานซึ่งวารานมีการเปลี่ยนเอเย่นใหม่เป็นบริษัทที่ชื่อ CAA Base นะครับเป็นเอเย่นบริษัทเดียวกับทางซอนฮึงมินนะครับแล้วก็คาร์ลอสอันเชลอตตินี่คือประเด็นที่น่าสนใจแต่ว่าหลายคนก็สังเกตว่าเฮ้ยอันเชลอตติกับวารานอยู่เอเย่นเดียวกันนี่อย่างนี้อันเชลอตติจะโน้มน้าววารานให้อยู่ที่มาดริดต่อหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะครับอยู่ที่ตัวของวารานเองเป็นสำคัญทีนี้ดูจากโอกาสถ้าตัวนักเตะอย่างวารานเนี่ยอยากจะย้ายทีมนะครับค่าตัวที่มาดริดตั้งไว้เนี่ยด้วยสัญญาเหลือแค่ปีเดียวเดี๋ยวเขาตั้งไว้ที่ประมาณ70ล้านยูโรคิดเป็นเงินปอนด์ก็60ล้านปอนด์โอเคมันแพงอยู่แล้วทีนี้ยูไนเต็ดเนี่ยเข้าใจว่าสัญญาเหลือปีเดียวและนักเตะอยากย้ายคือถ้า2เงื่อนไขเนี่ยมันมาโป๊ะกันก็คือว่าสัญญาเหลือน้อยนะครับบารมีหรือว่าอำนาจ
ในการต่อราคาของสโมสรผู้ขายเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วเพราะสัญญาเหลือแค่ปีเดียวนะครับลักษณะนี้ยูไนเต็ดก็ค่อนจะได้เปรียบพวกเขามั่นใจว่าอาจจะปิดดีลวารานได้ในเรท 40-45 ล้านปอนด์อันนี้คือจากรายงานที่มีเข้ามานะครับฉะนั้นเนี่ยการเจรจาของวารานกับยูไนเต็ดแล้วก็การเจรจาของยูไนเต็ดกับมาดริดเนี่ยมันก็ดำเนินต่อไปณตอนนี้ผมบอกได้แล้วก็ยืนยันชัดเจนจากโรมาโน่นะครับแล้วก็ไซมอนสโตนจาก BBC ว่าคือตอนนี้ยูไนเต็ดกำลังเดินดีลวารานอยู่แต่การเจรจามันก็คงจะไม่ได้เสร็จภายในวันเดียวหรือว่า2วันนะครับเพราะว่าแน่นอนว่ามันต้องมีการเจรจาในเรื่องของค่าตัวกับทางเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็ต้องรอการตัดสินใจของวารานก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยวารานจะ เลือกที่จะยูเทิร์นต่อสัญญากับเรอัลมาดริดต่อไปหรือว่าเลือกที่จะย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งถือว่าเป็นทีมเดียวที่ให้ความสนใจวารานอย่างเต็มที่ในเวลานี้เพราะว่าเปเช่ก็ไปเลือกคว้าเซคิโอรามอสมาแล้วแล้วก็ไม่ได้มีข่าวที่จะไปดึงวารานในตอนนี้นะครับโอเคครับสมมติว่ายูไนเต็ดเนี่ยปิดดีลราเฟวารานไว้ผมตีไว้45ล้านปอนด์เลยนะครับลองเอา150ตั้งนะแล้วก็ลบด้วย73ค่าตัวซานโชนะครับแล้วก็ลบด้วย45ค่าตัวโดยประมาณของราเฟวารานที่ยูไนเต็ดจะจ่ายได้ยูไนเต็ดจะเหลือเงิน32ล้านปอนด์สำหรับนักเตะในตำแหน่งที่เหลือถ้าย้อนไปตอนแรกนะครับไอ้ตำแหน่งที่3เนี่ยฟาบริโซ บอนโน่รายงานว่ายูไนเต็ดเล็งแบ็คขวาไว้ซึ่งถ้าใครจำมาได้ยูไนเต็ดมีข่าวจะดึงเคลนทิเปียมาจากแอตเลติโกมาดริดไอ้ตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยไม่ใช่แบ็คขวาตัวจริงที่จะมาแทนเบซาก้าที่บอกไปนะฮะเป็นแบ็คขวาสำรองฉะนั้นเนี่ยก็ทีมก็ไม่ได้ตั้งงบตรงนี้ไว้เยอะมากหรือว่าให้ความสำคัญกับตำแหน่งนี้เยอะมากเพราะว่ายังไงมาแล้วก็เป็นตัวสอดแทรกกับวานบิซาก้าอยู่แล้วตอนแรกเนี่ยเล็งไปที่ทางเคลนทิเปียแล้วก็มีข่าวจากลอริสเวลครับผู้สื่อข่าวทีอาร์3จากเดอะแอตเลติกรายงานว่าเฮ้ยจ่ายไปแค่ประมาณ10ล้านปอนด์ก็พอคืองบที่จะไปเอาไปซื้อทางคีรันทิเปียเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะครับคือเบื้องต้นตีไว้สูงสุดเนี่ย10ถึง20ล้านปอนด์แต่ว่าพอแอตเลติโกมาดริดโก่งมาเยอะคือโก่งไปไกลโก่งไปถึงเกือบ 30-40 ล้านนู่นเลยยูไนเต็ดก็เลยถอยข่าวกับทิเปียก็เลยเงียบไปนะครับทีนี้ก็ต้องมานั่งตั้งโจทย์ใหม่ว่าเอ้ยถ้าสมมติว่ายูไนเต็ดไม่ได้ซื้อเคเลนทิเปียแล้วเนี่ยมันสามารถจะเอาใครมาเล่นแทนในตำแหน่งฟูลแบ็กฝั่งขวาได้ก่อนไหมมันก็ประจวบเหมาะครับกับการที่ดิโก้ดาโลเองฟอร์มกับเอซิมิลานในซีซั่นก่อนก็โดยรวมถือว่าโอเคเกมรับพัฒนามากขึ้นแม้ว่าเกมรุกจะยังต้องปรับตัวต้องพยายามปรับแก้เรื่องการครอสบอลให้มันดีขึ้นต่อไปก็ตามนะครับแล้วประจวบเหมาะกับการที่ดาโลเองเนี่ยถูกเรียกไปติดทีมหลังจากที่เจ้าคันเซโลติดโควิดแล้วก็ถอนตัวออกไปในยูโรครั้งนี้สรุปแล้วเนี่ยดาโลก็เลยได้ไปลงเล่นในเกมใหญ่เลยในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่โปรตุเกสเนี่ยเจอกับเบลเยียมแล้วก็ได้ลงเล่นเป็นฟูลแบ็กฝั่งขวานะครับตัวหลักไปเลยซึ่งผลงานก็ถือว่าโอเคนะครับสามารถเล่นในเวทีใหญ่ได้แล้วก็เล่นในตำแหน่งที่สำคัญอย่างฟูลแบ็กฝั่งขวาเกมรับก็ดูค่อนข้างจะโอเคไม่ได้มีติดขัดอะไรฉะนั้นมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่แปลกถ้ายูไนเต็ดจะยูเทิร์นแล้วก็ต้องการจะเก็บดาโลไว้คือเก็บดาโลไว้ก็ไม่ต้องไปซื้อตำแหน่งแบ็คขวาใหม่ถูกไหมครับก็เก็บไอ้เงิน32ล้านนี้ไว้ก่อนนะฮะแล้วโอเคแหละก็เป็นดาโลกลับมาแย่งตำแหน่งกับอันมิซาก้าโดยที่มีแบรนดอนวิลเลียมไม่รู้จะถูกปล่อยยืมตัวหรือเปล่ามีความสูงที่วิลเลียมจะถูกปล่อยยืมตัวไปนะครับแล้วก็เอเธอร์แลกซึ่งเป็นแบ็คดาวรุ่งอีกคนที่ซีซั่นก่อนเนี่ยไปยืมตัวกับทาง MK Dons ก็อยู่ในลิสต์ของ Ole Gunnar Solskjær ในการจะปรับโรเตชันนะครับในตำแหน่งแบ็คขวาว่าจะเอาใครมาสำรองวามิซาก้าแต่สมมติว่าแบ็คขวาไม่ซื้อเพิ่มแล้วซึ่งโรมาโน่ไม่ได้มีรายงานล่าสุดแล้วว่าจะซื้อแบ็คขวาเพิ่มก็เอาเงิน32ล้านปอนด์ตรงนี้คุณลองมาตั้งดูอีกครั้งนะครับมีอีกหนึ่งเป้าหมายที่ยูไนเต็ดเพิ่งจะมีข่าวว่าสนใจแล้วก็เจรจาคือเอเดอร์โดกามาแวงก้ามิดฟิลด์จากแรนซึ่งยูไนเต็ดเองก็ได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกับทีมงานของกามาแวงก้าไปแล้วเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันมีรายงานว่ากามาแวงก้าคือตัวแทนของปอปอกบาในกรณีที่ปอปอกบาเนี่ยย้ายทีมซึ่งก็มีข่าวกับ PSG อยู่มันก็เป็นเงื่อนไขว่าถ้าปอกบาย้ายทีมจะซื้อมิดฟิลด์เพิ่มอันนี้คือเงื่อนไขเป็นแผนแรกแล้วกันนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันก็คือเท่ากับว่าเฮ้ยเบื้องต้นซานโช1คนและเซนเตอร์1คนและแบ็คขวานะครับทีมยังไม่ได้พูดถึงตำแหน่งมิดฟิลด์เลยแล้วโรมาโน่ปฏิเสธมาตลอดว่าเฮ้ยมิดฟิลด์ยังนะเอาแบ็คขวาก่อนนะครับแต่ล่าสุดจากการรายงานวันนี้ครับ
มันเปลี่ยนละโรมาโน่ยืนยันว่าพอเซ็นเตอร์เสร็จปุ๊บจะเป็นมิดฟิลด์ละแล้วมันก็ประจวบเหมาะกับการที่ทีมมีความจริงจังในการเจรจาในดีลของกามาเวงก้าพอดีครับซึ่งโรมาโน่ก็รายงานว่าตัวเลขที่ยูไนเต็ดจะไปยื่นข้อเสนอเบื้องต้นให้กับแรนส์เนี่ยคือเอาไปคุยเป็นบิดแรกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์จุดนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ายูไนเต็ดได้ไปทำกันบ้านกับโจนาธานบาร์เน็ตเอเย่นชื่อดังซึ่งเป็นคนที่ทำงานให้กับกามาแบงก้าแล้วก็เป็นเอเย่นที่ทำงานให้กับลูกชอด้วยนะครับคือไปคุยก่อนแล้วว่าเฮ้ยตัวนักเตะเนี่ยต้องการจะย้ายจากแรนส์หรือเปล่าและถ้าต้องการย้ายเนี่ยเฮ้ยแรนส์จะตั้งราคาแพงไหมนะครับแล้วแรนส์เนี่ยจะมีอำนาจในการต่อรองมากแค่ไหนนะครับท้ายที่สุดจากการชั่งน้ำหนักแล้วโจนาธานบาร์เน็ตก็ให้ข้อมูลกับทางฝั่งยูไนเต็ดแปลว่าเฮ้ยตัวเลขไม่น่าแพงลองยื่นไปก่อนอาจจะทำให้ดีลนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นข่าวล่าสุดว่าเฮ้ยเป้าหมายของยูไนเต็ดต่อจากวารานอาจจะเป็นกามาแมนก้าด้วยการรายงานข่าวของโรมาโน่ที่เปลี่ยนไปนะครับว่าแม้ว่ากามาแมนก้าจะมาเนี่ยคือจากเดิมเนี่ยเงื่อนไขมันอยู่ที่ว่าต้องขายป็อกบาก่อนแล้วมันจะมีเงินก้อนนึงแล้วค่อยมาเอากามาแมนก้าแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าโรมาโน่รายงานว่าไม่จำเป็นแล้วนะครับที่ป็อกบาจะต้องย้ายทีมกามาแวงก้าสามารถมาได้เลยถ้าเกิดว่าดีลกามาแวงก้าจะไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่ารีเลทกับดีลของป็อกบาอีกแล้วนะครับแน่นอนว่ามันก็ต้องมาดูที่จำนวนงบที่เหลืออยู่ของฝั่งยูไนเต็ดก็อยู่ที่32ล้านปอนด์ที่คิดเลขไปเบื้องต้นนะฮะคุณลองนับอีกครั้งนะเอา150ล้านปอนด์ตั้งลบ73ล้านปอนด์ลบด้วย45ล้านปอนด์นะฮะคุณจะเหลือเงินอยู่ประมาณ32ล้านปอนด์ซึ่งที่บอกไปนะครับยูไนเต็ดต้องทำกันบ้านมาก่อนแล้วครับว่าเฮ้ยกามาแวงก้าอยากย้ายจริงแล้วการปิดดีลมันสามารถจะทำได้ในงบประมาณที่กำหนดวารานเองเนี่ยมาดริดตั้งไว้60ล้านปอนด์เบื้องต้นนะครับแต่ยูไนเต็ดรู้ครับว่าสัญญาวารานเหลือแค่ปีเดียวโอเคเฮ้ยเราจะต่อแล้วกันนะเพราะเรามีอำนาจในการต่อรองด้วยนะครับเพราะตัวนักเตะก็อยากย้ายสัญญากับที่นู่นก็เหลือแค่ปีเดียวก็เลยกะว่าโอเค40ถึง45ล้านปอนด์เนี่ยปิดดีลวารานได้ข้ามมาที่กามาแวงก้านะครับสัญญาเหลือแค่ปีเดียวเหมือนกันแล้วตัวนักเตะก็อยากย้ายฉะนั้นเนี่ยด้วยจำนวนเงินที่นักเตะคิดว่ามันคงไม่ยากมากที่จะไปดีลมันก็จะอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์ผมตีให้ถึงแม็กซิมัมก็คือเยอะสุดคือ35ล้านปอนด์ทีมันก็จะเริ่มประกอบภาพได้ครับว่าโอเคซานโชได้มาตัวหนึ่งละ2นะครับวารานถ้าได้มาในเรทแม็กซิมัม45ล้านปอนด์จริงเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณสัก35ล้านปอนด์ตามงบในการไปดึงกามาแวงก้ามาโดยที่ไม่จำเป็นต้องปล่อยป็อกบาไปจากทีมส่วนตำแหน่งที่จะไม่ได้เสริมก็คือแบ็คขวาซึ่งมีโอกาสสูงครับที่ยูไนเต็ดจะเลือกที่จะใช้เดียโก้ดาโล่ต่อไปแล้วก็ให้โอกาสดาโล่ต่อไปครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกแฟนช่องแฟนเพจอย่างหนึ่งกับ EP แรกของรายการผีจับยัดก็คือว่าตลาดซื้อขายนักเตะนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับตอนแรกเราคาดการเราฟันธงกันไว้แบบหนึ่งแต่สุดท้ายหน้างานนะครับแผนงานของสโมสรสามารถจะเปลี่ยนได้เสมอนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าไปมั่นใจกับอะไรทั้งนั้นในตลาดซื้อขายนักเตะฉะนั้นนี่คือเหมือนกับเป็นแผนงานใหม่นะครับเป็นการปรับหน้างานใหม่ในกลยุทธ์การเดินตลาดซื้อขายของยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่าซานโชได้มาแล้วรายหนึ่งแต่ว่าวารานจะสามารถปิดดีลมาได้หรือเปล่าและกามาแวงก้าสามารถปิดดีลมาได้หรือเปล่าถ้าสามารถปิดดีลของวารานกับกามาแวงก้ารวมกันได้นะครับในเรทราคาที่โอเคตีกลมๆเนี่ยประมาณสัก80ล้านปอนด์กับ2คนนี้คนหนึ่งคือเซนเตอร์แชมป์โลกนะครับแล้วก็ได้แชมป์ UCL กับเรอัลมาดริดมาแล้วหลายสมัยอีกคนคือมิดฟิลด์เชิงรับสมัยใหม่ที่เล่นฟุตบอลได้อัจฉริยะมากแล้วก็เนื้อหอมที่สุดคนนึงของยุโรปถ้าได้มา3คนนี้ผมเชื่อว่าแฟนยูไนเต็ดน่าจะพอใจกันมากแล้วก็ยินดีที่จะให้โอกาสดาโล่ต่อไปอีก1ซีซั่นครับแล้วแฟนช่องแฟนเพจพอใจมั้ยครับถ้ายูไนเต็ดจะได้3คนนี้นี่คือท็อปิกแรกประเดิม EP แรกของผีจับยัดครับรายการใหม่จัดยับทุกประเด็นที่น่าสนใจเพียงประเด็นเดียวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราจะมาเจอกันสัปดาห์ละ1ครั้งโดยประมาณนะครับถ้าชอบหรือไม่ชอบรายการใหม่ของเราอย่างไรฝากคอมเมนต์ติชมไว้ที่ด้านล่างด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับขอขอบคุณสิงห์มอต้าปูนสดที่แข็งแรงกว่า